สวัสดีครับพระสมเด็จสายประวัติศาสตร์ช่างวังหลวงพระสายวังที่โชว์อยู่ในตู้นี้นะครับเป็นพระที่โชว์อยู่ในตู้ของศูนย์ตรวจสอบพระเครื่องอาจารย์บอยนะครับที่ตั้งอยู่ปากซอยเทิดราชัน7นะครับใครที่มาที่นี่นะครับสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ตามสบายใจแล้วก็จำไว้เก็บไว้เป็นแบบอย่างนะครับมีทั้งพระสายวังสายห้างนะครับวันนี้ผมมีนัดกับอาจารย์บอยนะครับที่จะเอาพระของโอสือมาส่องหาข้อเท็จจริงนะครับว่าพระที่โอสือให้มาเป็นที่ระลึกนะครับนี่ห้องพระของโอสือนะครับเก๋แท้ยังไงนะครับโอสือบอกว่าเก็บด้วยเก็บพระที่คนแขวนมาทั้งนั้นนะครับนี่นะครับผมจะเอาพระชุดนี้ของโอสือมาตรวจสอบนะครับว่าทันแท้ถึงหรือไม่ถึงนะครับกับอาจารย์บอยนะครับศูนย์ตรวจสอบพระเครื่องของอาจารย์บอยก็ผมจะลงเบอร์ไว้ที่หน้าจอนะครับใครมาก็สามารถที่จะมาติดตามได้นะครับเป็นกันเองทุกเรื่องนะครับเดี๋ยวจะคุยกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์บอยสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์บอยสุขภาพเป็นไงบ้างก็สุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิมมั้ยมาเปิดร้านที่นี่แล้วเป็นไงบ้างทุกวันนี้ก็มีFC เข้ามาตอบรับก็ค่อนข้างที่จะหนาแน่นอยู่นะครับหนาแน่นอยู่หนาแน่นอยู่เขาบ่นเรื่องสถานที่ไกลหรือไม่ไกลมั้ยหมายถามว่าตอนแรกคือเขาบ่นที่ว่าหายากนิดนึงเพราะถนนเส้นนี้มันเป็นถนนใหม่ถนนตัดใหม่ถนนตัดใหม่แต่พอเขามาเจอแล้วคือมันง่าย1มีที่จอดรถสะดวกนะครับแล้วก็เรามีร้านอาหารที่รองรับอยู่แล้วก็ร้านกาแฟที่รองรับอยู่คือไม่มีเวลาไม่ต้องกําหนดเวลาว่าจะต้องต่อกี่ชั่วโมงคุณต่อไปเรื่อยเลยจอดทั้งวันก็จอดได้จอดทั้งวันเลยจอดทั้งวันที่นี่เปิดวันไหนบ้างวันไหนบ้างเปิดวันพุธถึงวันอาทิตย์ครับผมวันพุธถึงวันอาทิตย์เปิดตั้งแต่10โมงถึงไอเวลาปิดนี่เราไม่แน่ไม่นอนไม่แน่ไม่นอนแล้วแต่ลูกค้าหมดตอนไหนลูกค้าหมดตอนไหนไปตอนนั้นไปตอนนั้นอาจารย์บอยผมเอาพระของโอสืออย่างอาจารย์บอยเห็นในรูปที่เห็นอยู่เนี่ยอาจารย์บอยรู้สึกยังไงกับคนเก็บพระแบบนี้ผมรู้สึกกับดีใจนะดีใจที่ว่าคนยังเห็นคุณค่าพระเครื่องของสมเด็จท่านอยู่พระที่โอสือเก็บนะครับบอกตรงๆเลยนะครับเขาเก็บพระที่คนใช้แฝงคอครับคืออย่างกับอาจารย์บอยเงี้ยต้องเลือกองค์ที่ดีที่สุดเขาก็ต้องเลือกองค์ที่ดีที่สุดเพื่อเอาขึ้นคอตัวเองครับอย่างอาจารย์บอยทำไมเลือกองค์นี้ก็ถือว่าเป็นรูปที่ผมเคารพและนับถือแล้วก็มากที่สุดมากที่สุดแล้วเป็นองค์สุดท้ายที่เหลืออยู่กับที่แม่ให้มาองค์สุดท้ายคืออย่างกับที่เห็นในจอนะครับเป็นพระที่อยู่ในคอคนแล้วเขาเอามาขายวิบากไทยเลยก็ต้องบอกว่าคนที่เขาเลือกใช้เนี่ยเขาก็ต้องใช้ในสิ่งที่ดีที่สุดที่สุดของเขาครับครับแล้วเขาเกิดมีปัญหาส่วนตัวเขาก็ไปหาเอาพระไปปล่อยเอาพระไปปล่อยให้คนอื่นครับโดยที่ว่าคนอื่นเขาอาจจะไปหาหลายๆที่แต่เพลินจุดเนี้ยเขาอาจจะไปหาไปเจอโอสือโอสือและโอสือเขาอาจจะมีความรู้สึกกับพระองค์นี้องค์นั้นๆชุดนั้นๆที่จะต้องเป็นผู้ที่ช่วยเหลือครับผมนี่นะครับเดี๋ยวก็ตรวจอันนี้ขออาจารย์บอยป่ะนั่นครับองค์นี้ของอาจารย์บอยใช่ครับองค์นี้ของอาจารย์บอยนี่นะครับโอสือมอบให้เป็นที่ระลึกนะครับเราจะมาขึ้นจอกันนะครับว่าโอสือให้ของดีหรือไม่ดีมานะครับแล้วก็มีอันนี้ด้วยอันนี้เป็นพระอะไรอุ้มบาทอันนี้เป็นพระพิมพ์อุ้มบาทนะครับแล้วในเขามองเป็นพระอะไรนะเป็นหลวงปู่เทพโลกดอนหลวงปู่โลกเทพโลกดอนแล้วก็นี่เป็นหลวงปู่ทวดเบาๆเป็นหลวงปู่ทวดเรามาดูกันว่าเป็นเนื้ออะไรเป็นเนื้ออะไรนะครับเนื้ออะไรกันครับผมเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีหลากหลายอ่ะท่านมีหลากหลายต้องบอกว่ามีหลากหลายอันนี้มีเป็นสีด้วยนี่มีเป็นสีด้วยก็คือเนื้อสัตตสิริเอ้ยอันนี้เหมือนพลาสติกเหรอเหมือนคล้ายๆพลาสติกครับเพราะว่าคล้ายๆพลาสติกอาจารย์บอยเพราะเราดูแล้วเนี่ยถ้าคนไม่เข้าใจเขาจะคิดว่าเป็นพลาสติกเป็นพลาสติกแต่เนื้อพวกนี้เป็นเนื้อดินเกาลินดินเกาลินในกลุ่มของเนื้อสัตตสิริเนื้อสีเนื้อหินสีต่างๆเฮ้ยสีเขียวนี่อาจารย์มีความรู้สึกเหมือนพลาสติกเลยครับเพราะมันเบาเหมือนพลาสติกแล้วเราเคาะก็เหมือนกับพลาสติกอะหล่นมาคล้ายๆกับพลาสติกแต่ไม่ใช่พลาสติกแต่ไม่ใช่พลาสติกเพราะว่าก่อนที่เราจะทุกคลิปก่อนที่เราจะทำเนี่ยเราดูก่อนอาจารย์ดูแล้วเนี่ยดูแล้วครับดูแล้วไม่คือดูเหมือนพลาสติกอาจจะดูแล้วเหมือนพลาสติกเอาคนเจ้าของเอามาก็คือพี่ลำไยพี่ลำไยเอามาเนี่ยเขาก็ยังคิดว่าแค่ยังคิดว่าเป็นพลาสติกหรือเปล่าอย่างนี้นะครับที่เห็นเดี๋ยวเราจะขึ้นจอให้ดูนะครับว่าอันเนี้ยพระที่ถูกด้อยค่ามันโดนด้อยค่าแน่นอนแม้กระทั่งคนที่รับมายังคิดว่าเป็นพลาสติกหรือเปล่าครับนะครับแล้วเราก็มาดูก่อนว่าพระเนี่ยมันเป็นพระที่มีการสร้างขึ้นในยุคนั้นจริงไหมแล้วเป็นวัตถุดิบที่มาทำมาจากพลาสติกโพลิเมอร์หรือเปล่าครับผมแล้วก็นี่เป็น
ประคำประคำสมเด็จโตสมเด็จโตสมเด็จม้วนสมเด็จม้วนนะครับชุดนี้นะครับละม้วนม้วนอย่างนี้ยังไม่มีปลอมนะยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นของปลอมนะครับยังไม่เห็นนะครับเท่าที่ FC เอามาตรวจนี่ก็ยังไม่เจอของที่เขามาตรวจไหมพวกนี้มีครับมีมาตรวจในกลุ่มพวกนี้มีคนมาตรวจไหมมีครับมีคนมาตรวจแต่เนื้อที่เป็นเนื้อสตาร์ซิลิตัวนี้ยังไม่มีใครมายังไม่มีใครมาตรวจยังไม่มีใครมาตรวจไม่มีใครกล้าเก็บเพราะดูแล้วเป็นพลาสติกเลยพอดูแรกคนก็ถอยก่อนแล้วครับว่าเนื้ออย่างกับพลาสติกเลยครับเนื้อกับเนื้อคล้ายๆกับพลาสติกครับไอ้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เราจะต้องศึกษาแล้วก็หาข้อมูลในเชิงลึกมากขึ้นเพราะว่าในกลุ่มของการสร้างพระสมเด็จในยุคนั้นมีการสร้างพระหลากหลายเนื้อครับผมหลากหลายเนื้อเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นพระขออาจารย์บอยก่อนที่นี่ให้มองมาที่ได้รับมอบมานี่เดี๋ยวเราจะส่องดูน้อยด้วยอาจารย์อันนี้อะไรอาจารย์อันนี้เป็นเนื้อพระพิมพ์สองหน้าของโอสือที่พี่ลำไยได้รับมอบมานะครับเราจะมาดูพระสมเด็จพิมพ์สองหน้านะสองหน้าอย่าให้ผมหาพระหน้าพระไม่ใช่พิมพ์สองหน้าก่อนแล้วกันครับเพราะว่าพระที่เราค้างอยู่นี่คือพระพิมพ์สมเด็จพิมพ์สองหน้าครับที่เห็นพิมพ์สองหน้าคือเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นหน้าพิมพ์เดียวกันครับเป็นพิมพ์พระทั้งสององค์ทั้งสองหน้าคือถ้าคนทำเนี่ยก็แสดงว่ามีความตั้งใจทำให้เกิดเป็นพระพิมพ์พิเศษขึ้นมาครับนี่คืออีกด้านหนึ่งอาจารย์บอยในกลุ่มภาพพิมพ์พิเศษนี่เราเจอเยอะไหมในกลุ่มของภาพพระยุคยุคสมเด็จสร้างเนี่ยคือยุคของที่มีหวังหน้าหรือว่าช่างสิบหมู่เข้ามาช่วยเนี่ยมีภาพพิมพ์พิเศษหลากหลายพิมพ์มากครับเป็นภาพที่มีมากกว่าภาพพิมพ์ปัจจุบันทั่วไปเราเจอหลากหลายพิมพ์หลากหลายเนื้อหาครับแล้วก็มีการสร้างอยู่ในยุคนั้นจริงคือจริงจากตรงไหนครับจริงจากตรงที่เราขยายที่เนื้อหาครับเนื้อหาเป็นหลักนะครับเราศึกษาเนื้อหาพระตามกระบวนการหลักธรรมชาติเนี่ยเราต้องศึกษาที่เนื้อหาเป็นหลักครับหลักของการใช้เนื้อหาเป็นหลักเนี่ยมันจะสามารถให้เราเข้าใจถึงเทคโนโลยีการสร้างหรือมวลสารต่างๆที่นํามาสร้างในยุคนั้นๆในกลุ่มพระเนี่ยน่ะหรือกลุ่มพระพิมพ์2หน้าเนี่ยเราจะเจอพระที่ค่อนข้างหลายแบบอาจจะมีทั้งพิมพ์เป็นมเหสวนพิมพ์กลับไปกลับมาเรียกว่าพิมพ์มเหสวนคล้ายๆกับพระมเหสวนที่มีลักษณะของการพิมพ์ไปพิมพ์อีกพิมพ์ด้านนึงเป็นอีกพิมพ์นึงเป็นอีกพิมพ์อีกด้านนึงเป็นอีกพิมพ์นึงแต่ด้านนี้เป็นพิมพ์เขาเรียกว่าสมเด็จ2หน้าเป็นเป็นรูปร่างที่หน้าเดียวกันแต่ก่อนนู้นคนตีเก๋เลยแต่ก่อนไม่ต้องบอกตีเก๋ให้เก็บยังไม่กล้าเก็บเลยที่มี2หน้าอย่างเงี้ยที่มีกล้าที่มี2หน้าอย่างเงี้ยให้เก็บยังไม่กล้าเก็บเลยเพราะว่าการที่พาไปให้เขาเนี่ยทำให้เกิดความสงสัยแข็งใจอยู่ในตัวเองว่าพระพวกนี้มีการสร้างหรือเปล่านะครับมีการสร้างมีการทำขึ้นในยุคนั้นแต่พิมพ์สองหน้านี้สร้างยากกว่าพิมพ์หน้าเดียวผมว่า มันเป็นเทคโนโลยีเขาเรียกว่ากรรมวิธีที่ซับซ้อนซับซ้อนกว่าหน้าเดียวซับซ้อนกว่าหน้าเดียวเพราะว่าหนึ่งหน้าเนี้ยถ้าเป็นหน้าปกติแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดหน้าปกติมันจะมีพระที่เป็นหน้าปกติอย่างนี้ใช่ไหมครับหน้าปกติก็คือเป็นหน้าเดียวแล้วด้านหลังก็เป็นหลังเรียบๆง่ายง่ายไม่ยากกว่าไม่ซับซ้อนแต่ถ้าเป็นหน้าที่เป็นสองหน้าอย่างนี้มันจะต้องปั้นเนื้อหาที่หนากว่าปกติหนากว่าปกติแล้วก็ต้องเอาพิมพ์บล็อกแม่พิมพ์ที่เป็นตัวบล็อกแม่พิมพ์สองตัวมีตัวผู้กับตัวผู้ด้วยกันอาจารย์ท่านบอกเขาไม่ได้พิมพ์หน้าหนึ่งงัดขึ้นมาแล้วไอ้พิมพ์หนึ่งหน้าเนี่ยหรือเขาจากพิมพ์ทรงที่เราดูแล้วเนี่ยเขาไม่ได้งัดขึ้นมาเขาพิมพ์ไปทีเดียวครั้งเดียวพิมพ์แล้วเอาตัวนึงมาประกบลงไปเลยซึ่งในเนื้อหาของพระจะต้องมีเนื้อหาที่มีความละเอียดมากกว่าในเนื้อหาของในเนื้อหาของพระสายบ้านสายวัดครับพระพวกนี้จะเป็นพระพิมพ์ช่างพิเศษก็คือเป็นเขาเรียกว่าพังช่างสิบหมู่หรือช่างวังหลวงวังหน้าเป็นผู้สร้างแล้วก็เนื้อหาก็ต้องเป็นเนื้อหาพิเศษใครที่เล่นพิมพ์สองหน้านี่ก็มีเสน่ห์มากกว่าดิเพราะว่ากรรมวิธีการ มันโคตรยากเลยอันหนึ่งมันมีเสน่ห์มากกว่าครับกรรมวิธีการผลิตยากกว่าครับมวลสารเนื้อหาคือสารตั้งต้นที่นํามาใช้เป็นเนื้อหาสารตั้งต้นที่มีใช้เฉพาะกลุ่มครับเฉพาะกลุ่มไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่ของทางชาวบ้านหรือทางวัดต้องเป็นเนื้อหาเฉพาะกลุ่มก็ต้องมีความละเอียดเฉพาะว่าต้องให้กดติดทั้ง2หน้าไอ้สมเด็จพระสมเด็จพิมพ์2หน้าจากประสบการณ์ที่ทําคลิปมานะครับยังปลอมน้อยอยู่นะเพราะต้นทุนการผลิตถ้าทําปัจจุบันปลอมน้อยอยู่เพราะต้นทุนการผลิตต้องทำถึง2ครั้งแต่ขายได้เท่าเดิมมันยุ่งยากมันยุ่งยากคือต้องหาบล็อกแม่พิมพ์ที่เป็นตัวด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังที่คล้ายคลึงกันครับคล้ายคลึงกันแล้วด้านหลังเนี่ย
มันก็ต้องเป็นบล็อกแม่พิมพ์ตัวผู้ทั้งคู่ครับตัวผู้ทั้งคู่คือกดขึ้นมาแล้วเป็นรูปพระเหมือนกันครับแล้วก็ต้องมีการกดที่ไม่ทําให้ด้านหน้าอีกด้านนึงที่ยังอยู่ในบล็อกแม่พิมพ์นั้นล้นออกมาครับมันยุ่งยากมันยุ่งยากสําหรับการที่จะทําขึ้นมาแม้กระทั่งในพระในปัจจุบันเนี่ยในปัจจุบันพิมพ์ปัจจุบันเลยครับพระกฐินพระป่าปัจจุบันที่ทําขึ้นมายังไม่ค่อยเจอพระพิมพ์2หน้าจะเจอก็เป็นด้านหลังอีกด้านหลังก็จะเป็นรูปตัวอักษรตัวอักษรที่เป็นไม่ใช่อักษรนูนนะเป็นอักษรปั๊มลงไปปั๊มลงไปแต่อันนี้องค์พระนูนนูนทั้งสองข้างนูนทั้งสองข้างทั้งสองด้านใครมีพระนะครับอย่าเพิ่งทิ้งต้องมาศึกษากันแล้วในอย่าเพิ่งทิ้งครับเพราะว่าลายพิมพ์ทรงน่ะก็ไม่ได้เหมือนกันทั้งสองหน้าไม่ได้เหมือนกันนะสองหน้าคนละพิมพ์กันคนละพิมพ์กันอันนั้นนี่เป็นด้านอีกด้านหน้าอีกด้านหนึ่งแค่คล้ายกันเฉยไม่ได้เหมือนกันเลยสักทีเดียวการทำอ่ะคือมันยุ่งยากครับมันยุ่งยากในลักษณะของการทำแล้วก็ตลาดไม่ตอบรับอีกความต้องการของคนก็ไม่ได้ต้องการไม่ต้องการภาพพิมพ์สองหน้าเขาไม่ได้เขามองว่าภาพพิมพ์สองหน้าคือเป็นพิมพ์ตักความเชื่อของคนสมัยก่อนหรือว่าคนที่เล่นพระหรือว่าสะสมพระในยุคเก่าเนี่ยถือว่าเป็นพระที่ไม่ทันแน่นอนพระปลอมแน่ที่ในหลักความเชื่อที่เขาศึกษากันมาแต่จริงๆแล้วพระพวกนี้เป็นพระที่มีอายุจริงๆหายากจริงขึ้นข้องขึ้นข้องไว้หายากด้วยในกลุ่มของการที่เรานํามาตรวจล่ะเราวัดจาก FC ที่นํามาตรวจเจอน้อยเพราะเขาก็พยายามที่จะไปหาก็ยังไม่ค่อยเจอคืออย่างนี้เนี่ยใครเจอพิมพ์2หน้านะครับคุณรีบเก็บไว้เลยนะครับเก็บไว้ก่อนครับ1คือเก็บไว้ก่อน2ถ้ามีเวลาก็ตรวจสอบนิดนึงตรวจหาวิธีการตรวจสอบโดยการอันนี้ดูด้วยตาเปล่าเก่าแล้วเพราะว่าในกลุ่มพิมพ์2หน้านี่ยังปลอมน้อยอยู่นะครับถ้าเราดูด้วยตาเปล่าเนี่ยเราเห็นแล้วครับว่ามันเก่าแน่แต่คุณเราต้องดูให้ละเอียดนิดนึงให้ละเอียดอีกนิดนึงคือดูลักษณะของมวลสารที่มาผสมก็คือสารตั้งต้นที่นํามาใช้ครับในกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่เราจะต้องให้ข้อมูลในเชิงอาการการประดิษฐ์หรือว่าการทําขึ้นมาให้ชัดเจนมากกว่าครับในกลุ่มเนี้ยพอเราเข้าไปในเนื้อหาแล้วเนี่ยเราจะเห็นเนื้อหาซึ่งมีความละเอียดนะฮะในกลุ่มของเนื้อหาความละเอียดเนี่ยเป็นดินพวกดินเกาหลีซึ่งเป็นดินนําเข้ามาจากประเทศจีนที่เอามาทําพวกเพื่อช่วยทำสังคโลกหรือว่าช่วยกังไสต่างๆครับกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อนําเข้าครับที่มีใช้ในราชสํานักอาจารย์บอกอันนี้ตีว่าทันไหมอย่างเงี้ยเป็นลักษณะเดี๋ยวครับเราไปบูรณาการไปครับไปให้ครบก่อนให้ครบเนื้อหาก่อนแล้วเราค่อยสรุปการสรุปพระเราจะต้องสรุปไปทั่วทั้งองค์ไม่ใช่สรุปเฉพาะบางจุดครับในจุดเนี้ยเราจะเห็นเนื้อหาที่เป็นสารตั้งต้นคือเนื้อดินเกาหลีครับนะครับเนื้อดินเกาหลีทำไมถึงบอกว่าเป็นเนื้อดินเกาหลีเพราะว่าแคลไซต์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการงอกของแคลไซต์ที่เป็นเม็ดผลเล็กๆเหมือนกับเม็ดสาคูแล้วจะมีความละเอียดที่อยู่ในเนื้อพระพร้อมกับกระบวนการที่การใช้ลักพวกนี้เป็นลักจีนนะครับลักจีนที่มีใช้ในเมื่อ150ปีที่แล้วลักพวกนี้ไม่ได้มีการนําเข้าหรือนํามาใช้อีกแล้วหลังจากนะหลังจาก150ปีที่แล้วเพราะลักพวกนี้ไม่ได้มีนํามาแพร่หลายเราโดยใช้ผ้าเป็นพวกรุ่นใหม่ไปแล้วเนี่ยเขาจะใช้พวกสารเคมีบางตัวหรือว่าน้ําลักน้ํายางลักต่างๆที่สามารถหาได้ง่ายกว่ายักษ์ลักที่มีการใช้เมื่อ150ปีที่แล้วในกลุ่มพวกนี้เราสามารถหรือว่าเราเข้าใจได้เลยว่าพระพวกนี้มีอายุครับอายุจากไหนครับอายุจากเนื้อหาของพระพออายุเนื้อหาพระชันยุคอายุแล้วเนี่ยมันก็ไม่ยากที่เราจะบูรณาการหรือว่าเข้าใจได้ว่าพระเนี่ยมีการสร้างอยู่เมื่อ150ปีที่แล้วแล้ว150ปีที่แล้วเราถามประวัติศาสตร์หรือว่าเปิดตำราต่างๆมีเกจิที่สร้างพระกี่คนกี่องค์นะครับก็มีไม่เยอะก็จะมีที่เด่นๆก็คือสมเด็จท่านแล้วก็วางกลุ่มในกลุ่มของวังหน้าเป็นผู้สร้างเพราะในเราอ่านประวัติศาสตร์หรือว่าเราศึกษาประวัติศาสตร์แล้วนั้นการสร้างพระในยุคนั้นมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นมหากรรมที่มีการสร้างพระเยอะที่สุดครับหลากหลายพิมพ์มากที่สุดคือใครไม่เล่นเนี่ยเขาก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ศึกษามาไม่ผิดครับเพราะว่าในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่บางช่วงบางจังหวะบางเขาเรียกว่าบางช่วงของการบันทึกต่างๆขาดหายไปอาจารย์จันบอยคิดว่าเขาพิมพ์นี้ต้องเป็นหลักพันองค์ไหมน่าจะเป็นพันครับเพราะการทำพระแต่ละครั้งเราเชื่อพิมพ์สองหน้าเนี่ยน่าจะมีเป็นพันองค์น่าจะเป็นพันองค์เราเชื่อกันว่าในแต่ละวาระ
ก็จะมีการสร้างพระไม่น้อยให้ครบ 84,000 องค์ในแต่ละวาระแล้วในพิมพ์แต่ละพิมพ์เนี่ยผมคาดว่าน่าจะมีการทำเราสันนิษฐานนะน่าจะมีการทำหลักครั้งนึงเนี่ยอย่างน้อยๆต้องมีถึง 1,000 องค์อย่างน้อยๆถึงมีถึง 1,000 องค์หรือว่าน้อยกว่านั้นเพราะต้องรวมให้ครบ 84,000 องค์ในแต่ละวาระอันนี้เราจะดูกันยากหน่อยเพราะว่าประวัติศาสตร์บางช่วงหายไปก็คือการจดบันทึกมีการหายไปองค์นี้พอก่อนเดี๋ยวไม่มีละเดี๋ยวเอาองค์ของอาจารย์บอยนี่องค์นี้ก่อนของพี่นายเทพอันนี้ก่อนนะครับเขาให้มาเป็นที่ระลึกผมอนิมนต์ขึ้นขอได้ไหมแหมหลุดเขาใส่กรอบมาให้เป็นที่เรียบร้อยกลัวคนได้รับไม่แขวนใครให้ฮะกลัวไม่กลัวคนได้รับผ้าไปทิ้งกระเละกระละนะครับในกลุ่มนี้เขาเรียกว่าพิมพ์เกตชโยนะครับเราจะเห็นลักษณะของพิมพ์ทรงซึ่งถ้าเราไปให้เขาดูแล้วเนี่ยเขาบอกผิดเนื้อเลยทันทีให้อีกสายหนึ่งดูนี่ผิดเนื้อเลยผิดเนื้อเลยครับเพราะว่าเนื้อหาพวกนี้เป็นเนื้อหาที่โดยการใช้เขาใช้ปูนหินซึ่งมีการทำขึ้นมาในยุคของยุคกลางตอนต้นครับโดยการใช้ปูนหินเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวสารตั้งต้นในการทำพระชุดนี้ขึ้นมาครับและพระชุดนี้เป็นพระที่สร้างโดยวัดระฆังครับออกโดยวัดระฆังก็คือเป็นพิมพ์ชาวบ้านพิมพ์ชาวบ้านเราก็รู้อยู่แล้วต้องไปสร้างที่ไหนสร้างที่วัดระฆังครับแล้วก็ใช้สารต่างๆก็คือสารที่มวลสารต่างๆที่หาได้โดยชาวบ้านต่างๆก็คือปูนหินแล้วก็พวกคาบลักน้ำเกี้ยงใช้ลักน้ำเกี้ยงเป็นตัวประสานและการเหี่ยวย่นต่างๆพวกนี้เราจะเห็นการเหี่ยวย่นที่เกิดขึ้นจากการธรรมชาติแล้วก็ผลึกแคลไซต์ที่ค่อนข้างที่จะมีความละเอียดอยู่ในตัวเองแต่ใครให้เซียนไปดูนี่เซียนไม่ตอบรับเลยผิดทั้งเนื้อผิดทั้งพิมพ์เลยก็บอกว่าสายพานิชย์ถ้าเขาดูคือผิดทั้งเนื้อเขาเคลียร์ออกเลยผิดทั้งพิมพ์เลยเขาไม่ดูแน่นอนเขาไม่เล่นตัวนี้เขาไม่เล่นในลักษณะแบบนี้ที่เราไปเปรียบเทียบหรือว่าเอาเปรียบเทียบในกลุ่มของเขาที่เขาศึกษาครับแต่นี้เราศึกษาด้วยหลักของธรรมชาติเราจะเห็นลักษณะของการเหี่ยวย่นต่างๆซึ่งการเหี่ยวย่นพวกนี้มันจะแตกลานลึกครับนะครับลึกเพราะว่าในกลุ่มพวกนี้บางคนไม่ได้เข้าใจการแตกลานพวกนี้เพราะว่าเป็นเนื้อปูนหินครับปูนหินนั้นมีลักษณะของความหยาบอยู่ในตัวเองการงอกของแคลไซต์เขาจะงอกเป็นลักษณะของการงอกเหมือนแท่งหินที่เป็นหินงอกหินย้อยที่อยู่ในถ้ำครับพวกนี้พอมาถึงลักษณะของการเหี่ยวย่นของรักพวกนี้แล้วด้วยเป็นการเขาเรียกว่าแมทกันทุกอย่างพอมันแมทกันแล้วเนี่ยมันมีอายุแล้วมันก็แท้แล้วก็ทันยุคครับนะเราจะเปลี่ยนอีกวงนึงเพื่ออันนี้เป็นพิมพ์ที่เป็นพิมพ์หน้าเดียวพิมพ์หน้าเดียวพิมพ์หน้าเดียวเหมือนกับพิมพ์สองหน้าเหมือนกับพิมพ์กับสองหน้าเมื่อกี้พิมพ์คล้ายคลึงกันคล้ายคลึงกันเป็นพิมพ์ที่คล้ายคลึงกันพิมพ์นี้พี่ลำไยได้รับมาออกมาจากโอสือนะครับได้ทั้งพิมพ์หน้าเดียวแล้วก็พิมพ์สองหน้าแล้วก็สองหน้าผมบอกว่าเอามาทำคลิปผมจะได้รู้ว่าพระนั้นมีการสร้างขึ้นมาจริงๆครับในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของเนื้อดินเกาหลีจะมีลักษณะของความละเอียดของเนื้อหาครับซึ่งไม่เหมือนกับพระผ้าปูนหินหรือผ้าพิมพ์ชาวบ้านครับแล้วจะความมวลเงาต่างๆพวกนี้เกิดขึ้นจากกรรมวิธีการผสมผสานเนื้อหาและส่วนนี้เป็นส่วนที่เราเป็นข้อเขาเรียกว่าข้อยุติข้อตัวเถียงก็คือเนื้อสัตตะสิริที่ผสมใส่อยู่ในเนื้อครับผมเนื้อเราเห็นเนื้อสีพระสีต่างๆพวกนี้มันแท้แน่นอนอาจารย์พอกล้าบอกได้เลยกล้าบอกได้เลยครับเพราะว่าพระพวกนี้เป็นพระที่เป็นเนื้อดินนำเข้าทำมาทำเครื่องเบญจโลคนบางคนตีตรงนี้เป็นดินเจ็ดปงเจ็ดป่านะครับก็แล้วแต่ความคิดของเขาคือแล้วแต่ที่ว่าท่านศึกษามาทุกคนมีการศึกษาที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าอ่านหนังสือกันคนละเล่มครับในกลุ่มของดินต่างๆพวกนี้มันยิ่งเจอครับในกลุ่มนั้นท่านก็จะบอกว่าแท้ทันยุคเหมือนกันครับก็คือสรุปแล้วเราหาพระแท้เหมือนกันครับหาพระแท้เหมือนกันหาพระแท้เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าสารตั้งต้นที่เอาเรามาให้ข้อมูลเนี่ยไม่เหมือนกันครับแต่คือสรุปแล้วคือเป็นสิ่งที่แท้เหมือนกันครับนะครับไม่ได้ผิดเพี้ยนเลยครับเพราะว่าสัดส่วนของเนื้อหาหรือว่าองค์ประกอบต่างๆนั้นมันสามารถบูรณาการไปหาความแท้ที่เกิดขึ้นครับนะเราจะเห็นผลึกแคลไซต์ลักษณะแคลไซต์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเนื้อดินเกาหลีเขาจะขึ้นมีระเบียบแต่เป็นเม็ดสาคูเล็กๆครับนะครับเป็นองค์เนี่ยใครที่คิดว่ามาส่องพระกับอาจารย์บอยแล้วแท้อาจารย์บอยให้แท้ให้ผ่านตลอดนะครับมาส่องดูแล้วมาดูด้วยตาด้วยว่าควรจะให้ผ่านหรือเปล่าเพราะว่าเราใช้กล้องกำลังขยาย
อันนี้คือว่าเนื้อดินเนื้อพลาสติกที่เขาที่คิดว่าเป็นพลาสติกคนมองคนปามาเป็นเนื้อพลาสติกเลยคือเจ้าของพระที่ได้รับหมายบอกเป็นพลาสติกเลยแต่เขาไม่ใช่พลาสติกนะครับเขาเป็นเนื้อดินของหินของหินสีต่างๆครับที่มาเอามาผ่านกรรมวิธีแล้วก็ร่อนให้ละเอียดแล้วก็กรองให้ละเอียดแล้วก็นำมาปั้นเป็นกดบล็อกแม่พิมพ์ในองค์พระเราจะเห็นลักษณะของแคลไซต์ที่สอดแทรกอยู่ข้างในคือมันผ่านกรรมวิธีพิเศษเพราะว่าเป็นพระกลุ่มพวกนี้เป็นพระกลุ่มวังหน้าครับซึ่งก็ต้องมีความพิเศษเพราะอะไรครับเพราะเอาพระพวกนี้ไปแจกกับชนชั้นสูงชุดนี้เป็นชุดเบญจด้วยนะครับเป็นชุดเบญจภาคีด้วยครับคนมองเป็นเนื้อพลาสติกอาจารย์บอยคือจริงๆลองเผาดูก็ได้ลองเผามันไหม้ครับเพราะว่าเผามันไหม้นะเพราะว่าพระมันมีมวลสารที่เป็นน้ำมันน้ำมันคือพวกคราบพลักต่างๆไหม้นะครับไม่ใช่ไม่ไหม้นะคือการตรวจสอบไม่จำเป็นที่เราจะต้องทำลายพระทั้งหมดเราตรวจสอบที่เนื้อหาโดยการขยายที่เนื้อหาแล้วเราจะเห็นลักษณะของเนื้อหาที่มีความเฉพาะตัวอยู่ในนั้นอยู่อาจารย์บอยอันนี้เนื้อแข็งมากเนื้อแข็งเนื้อแข็งแรงมากเนื้อแข็งครับเนื้อแข็งแรงเพราะว่าเนื้อเขามันผ่านกับวิธีการกรองที่ดีคือดินละเอียดไม่ได้มีมวลสารอย่างอื่นมาผสมนะครับเพราะว่ามวลสารอย่างอื่นนั้นการที่เขาจะเอามาผสมใส่เนี่ยเขาจะต้องทำให้ละเอียดเพราะพระชุดนี้จะต้องเอาไปแจกชนชั้นสูงที่มีศักดินาสูงขึ้นก็คือความสวยงามก็ถ้าเราดูดีๆมันจะคล้ายๆกับเครื่องกังไสเครื่องกังไสเลยเครื่องกังไสเครื่องเบญจโลงเครื่องกังไสต่างๆแต่สิ่งที่จะยุติข้อโต้เถียงกันก็คือพวกรักอาจารย์บอยพระกลุ่มนี้อยู่ในเคยอยู่ในหีบอ่ะเป็นพระที่แก่ที่เราเจอกลุ่มในกลุ่มของพระในหีบเป็นกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มพระที่เราเจอในหีบนะครับเนี่ยตัวยุติก็คืออะไรครับพวกคราบรักคราบทองต่างๆพวกนี้ที่เห็นอยู่นี่นะครับมันต้องใช้เวลานับร้อยกว่าปีนะครับ150ปีมันถึงจะเหี่ยวย่นแล้วก็ร่นหลุดร่อนตามกาลเวลาพวกนี้เป็นจุดที่เราจะจบในเรื่องที่ว่าเป็นพลาสติกหรือว่าเป็นพระที่ไม่ทันยุคครับแล้วแคลไซต์เห็นไหมครับเราจะเห็นลักษณะแคลไซต์คล้ายๆกับพวกไขที่แซมขึ้นมาจากในเนื้อดินเนื้อหินต่างๆในกลุ่มนี้ถ้าเป็นพลาสติกหรือว่าเป็นเรซินแล้วล่ะพวกนี้จะไม่งอกขึ้นมานะเพราะว่าพวกนั้นเป็นโพลิเมอร์หรือว่าเป็นพลาสติกมันจะไม่มีแคลเซียมอยู่ในตัวอ๋อไอ้นี่ตัวมันเองจะงอกตัวเองเขาจะมีแคลเซียมหรือว่าแคลไซต์งอกขึ้นมาถ้าเป็นพลาสติกแล้วน่ะมันจะไม่มีตัวนี้งอกขึ้นมาแต่จริงๆแล้วอันนี้เบาเหมือนพลาสติกมากเลยนะครับเบาเหมือนพลาสติกนะเพราะว่าเขาผ่านกรรมวิธีพิเศษมาอันนี้เผาไหมอาจารย์น่าจะเผาครับน่าจะเผาน่าจะอบความร้อนน่าจะผ่านความร้อนผ่านความร้อนอบความร้อนว่าไล่ความชื้นออกไปพระชุดนี้นะครับชุดนี้มีชุดเป็นจ่าถ้าจะทําปลอมถือว่าทําปลอมยากเพราะว่าดินเขาไม่มีแล้วไม่มีวัตถุดิบวัตถุดิบดินชนิดนี้ไม่ได้มีการนําเข้ามาใช้คืออันนี้นี่ตีฟันธงได้เลยว่าถ้าใครจะปลอมพระชุดนี้ยากสุดๆยากมากครับเพราะว่าดินชนิดนี้เราไม่ได้เอานํามาใช้แล้วเขาใช้เป็นเครื่องเป็นจะลงที่สําเร็จโดยการใช้ดินของเราเองครับผมอันนี้เป็นพระที่ผมได้รับมอบมานะครับเพื่อความชัดเจน ดูองค์ของอาจารย์บอย นี่นะครับไปทำคลิปก็ได้พระฟรีอย่างนี้มาไม่ต้องมาขอแบ่งนะครับไม่ให้ใครใครอยากจะได้ต้องไปหาโอสืออย่าอาศัยความใจดีของโอสือเป็นช่องว่างนะครับเพราะว่าโอสือไปถวายวัดต่างๆไว้คุณตามไปเช่าบูชาเพราะโอสือต้องการทำบุญอาจารย์บอยอันนี้เสียตีเกมเหมือนกันมันผิดเนื้อมันผิดเนื้ออะไรมันผิดเนื้อแน่นอนแต่ถ้าในกลุ่มของเดี๋ยวนี้เราอย่าเพิ่งไปพูดอย่างนี้ว่าในกลุ่มของนักเลยการศึกษาหรือว่าการสะสมด้วยหลักวิทยาศาสตร์แล้วนะเป็นพระที่มีความสวยงามครับสวยงามเพราะอะไรครับมิติธรรมชาตินั้นเกิดขึ้นมากมายหลายอย่างแม้กระทั่งการแตกลานต่างๆการซ่อมตัวต่างๆแม้กระทั่งการงอกของแคลเซียมคาร์บอเนตหรือว่าแคลไซต์ที่งอกขึ้นมาเป็นผลึกต่างๆเป็นผลึกก้อนต่างๆการเหี่ยวย่นของรักคือการเสื่อมสภาพของรักเนี่ยเกิดการเสื่อมสภาพแตกลานเป็นระบบของการเวลาของธรรมชาติที่เกิดครับผมพวกนี้มันเกินคำกับว่าที่บอกว่าพระไม่ได้มีในยุคนั้นครับหรือว่าพระที่สร้างขึ้นมาใหม่ในกลุ่มของพระสร้างมาใหม่นั้นหนึ่งวัตถุดิบเราจะมาใช้เนี่ยไม่มีละไม่มีในบางส่วนไม่สามารถหาได้การเวลาก็คือค่าของเวลาพวกนี้ของค่าของผลึกแคลไซต์ที่เกิดขึ้นหรือว่าการเวลาที่เกิดขึ้นเราทําขึ้นมาไม่ได้เลยระยะเวลาสั้นๆครับพวกนี้ต้องอาศัยระยะเวลาที่จะต้อง
ทำให้เกิดการงอกการก่อตัวต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นมิติของการเวลาครับเนี่ยเราพิจารณาจากเนื้อรักเห็นไหมครับรักจะมีการเหี่ยวย่นแล้วก็ค่อนข้างที่จะแห้งแล้วรักพวกนี้เป็นรักไทยรักไทยโบราณนะจะมีลักษณะมิติที่ไม่เหมือนกับรักจีนเป็นพระยุคนี้เป็นพระยุคกลางตอนต้นที่มีการทำที่วัดละฆังก็คือฝีมือช่างชาวบ้านอันนี้บอกได้เลยบอกฝีมือช่างชาวบ้านโดยการก่อแกะบล็อกไม้พิมพ์โดยช่างสิบหมู่เป็นผู้ช่วยในการแกะนะครับโดยใช้วัตถุดิบที่ชาวบ้านหามาได้อาจารย์บอกทำไมคิดว่าคนโอเสือกล้าเก็บพระอันนี้ในมุมเขาเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นพระอะไรเลยเขาอาจจะมีความรู้สึกหรือว่ามีเซนส์ของเขาเองที่เขาเก็บด้วยความรู้สึกของเขาเองในกลุ่มของการเก็บพระเนี่ยมันมีหลายอย่างครับหนึ่งองค์คนเก็บมีความรู้สองคนเก็บไม่มีความรู้แต่มีเซนส์มันก็เท่ากับไปบูรณาการกับตรงที่ว่าเราสะสมพระเครื่องเนี่ยด้วยความเขาเรียกว่าความภาคภูมิใจในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วก็มีความรู้สึกดีๆกับองค์พระก็คือมีเซนส์ที่สามารถจับพลังได้ในแต่ละบุคคลในกลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มพระที่เราไม่ค่อยได้เจอเพราะว่าพระพวกนี้เป็นพระเนื้อปูนหินส่วนมากเราจะเห็นครับเขาบอกว่าคือมันไม่ทันยุคเป็นพระเก๋มั่งแต่พระพวกกลุ่มพระพวกนี้มีเยอะที่สุด 80% ของพระที่เราเจอ 80% คือพระที่เราเล่นหากันเป็นเนื้อปูนหินที่นำมาตรวจสอบนี่คือเนื้อปูนหินครับแล้วในปูนหินเนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์พิเศษก็คือการงอกการแตกรานพวกนี้แต่เราจะเกิดขึ้นครับซึ่งในกลุ่มของพระพวกนี้ดูง่ายครับเพราะว่าถ้าเราใช้กล้องกำลังขยายสูงเราจะดูง่ายว่าพระพวกนี้มีพระที่มีการเหี่ยวย่นและการแตกรานที่เกิดขึ้นจะมาทั้งเมืองมวลสารต่างๆแล้วเราสังเกตเห็นมวลสารไหมครับมวลสารจะมีความหยาบอยู่ในตัวเองเพราะว่ากรรมวิธีการบดในยุคเก่านั้นยังบดหรือว่าตำได้ไม่ละเอียดจะไม่มีตัวร่อนที่ดีขึ้นเท่าไหร่อันนี้เป็นยุคต้นเป็นยุคกลางต้นครับครับยุคกลางต้นเพราะว่าเราจะเห็นมวลสารนั้นการกระจายมวลสารค่อนข้างที่จะหยาบแล้วเป็นก้อนใหญ่ๆพอสมควรให้เราเห็นด้วยตาเปล่าอย่างมุมเนี้ยที่เราเห็นเนี้ยก็คือจะเห็นพวกพระกำแพงผมจะเข้าไปส่งเอ้ามีพระกำแพงด้วยนี่นี่ครับเนี่ยก็เนี่ยครับเนี่ยครับพระกำแพงชิ้นใหญ่มากซึ่งเรารู้กันอยู่ว่าพระกำแพงก็ชิ้นใหญ่ขนาดนี้เป็นพระยุคกลางต้นที่มีการใส่พระกำแพงหรือว่าพระที่มีมวลเขาเรียกว่าพระที่มีความศักดิ์สิทธิ์ตามหลักความเชื่อของคนไทยโบราณหรือว่าช่างโบราณและเอากำแพงสถูปเจดีย์ต่างๆมาใส่พระกำแพงหรือสถูปเจดีย์ต่างๆพวกนี้เขามีอายุของเขาอยู่แล้วเราจะเห็นไขดินต่างๆที่เกิดขึ้นก็คือแคลไซต์ที่อยู่ในตัวของเขาขึ้นหนาแน่นมากกว่าในเนื้อหาของพระในองค์พระซึ่งในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เราจะต้องทำความเข้าใจหรือว่าดูให้ชัดเจนว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่นำมาใส่ที่หลังหรือว่าใส่ก่อนครับแต่เนี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการใส่ไปพร้อมกันเหนือเนื้อพระเราจะเห็นแคลไซต์ที่ขึ้นมาปกคลุมตามร่องต่างๆคือถมจนเต็งจากร่องต่างๆเพราะว่าในเนื้อพระกำแพงเนี่ยเขาไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแล้วแต่ในเนื้อพระเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เกิดขึ้นครับตรงนี้พอสองส่วนนี้มาบรรจบกันแล้วเนี่ยทำให้เกิดว่าค่าของการเวลาค่าของอายุสัดส่วนพวกนี้มันแท้ทันยุคที่สร้างโดยที่แม้เราไม่ต้องไปหาข้อมูลบางอย่างอื่นหรือว่าข้อมูลจากคนอื่นมาสรุปเพราะองค์พระท่านสรุปด้วยตัวของท่านเองว่าท่านแท้ท่านยุคแบบไหนอันนี้นี่ของใครเลยอ๋อนี่ของพี่ลำไยครับเดี๋ยวเราจะคืออาจารย์บอกโดยรวมแล้วพระของโอสือดีคือโดยรวมที่ให้มาแล้วเนี่ยที่ได้รับแจกได้รับมอบมาให้เนี่ยเป็นพระที่ทันยุคซะส่วนใหญ่นะครับทันยุคซะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี่นะครับโอสือครับไม่ได้อ่านส่องให้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราจะออกส่องสักครึ่งชั่วโมงพอแล้วเดี๋ยวจะเอาประคำอันนี้อะไรอันนี้เป็นพิมพ์เกตเชโยของพี่ลำไยที่ได้รับมอบมาอีกองค์นึงครับจากโอสือเหมือนกันเห็นไหมครับเนื้อหาเนี่ยคนละอย่างกันแสดงว่าท่านเก็บมาคือเก็บมาจากตัวบุคคลที่มาต่างพื้นที่ต่างท้องถิ่นต่างลักษณะการเก็บรักษาหรือว่าต่างลักษณะของแต่ละบุคคลที่เก็บมาครับแต่เนื้อหาผ้าไปเนื้อหาในโซนเดียวกันก็คือผ้าเนื้อปูนหิน
ครับเหมือนสององค์แรกของที่พี่ไตรเทพได้รับมอบคล้ายคลึงกันครับคล้ายคลึงกันก็คือเนื้อปูนหินก็เหมือนที่เราที่ผมบอกก็คือ 80% ที่เราส่องมาเนี่ยคือเนื้อปูนหินซะส่วนใหญ่ครับโดยด้วยความสบายใจแล้วพระชุดนี้คือพระที่แท้ทันยุคที่ได้รับมอบมาเนี่ยคือพระแท้แล้วก็ทันยุคครับเดี๋ยวผมจะดูพระนี่ที่อยู่ในใจจะต้องมาแน่ๆพิมพ์นี้บางคนบอกว่าเป็นพิมพ์ของหลวงปู่โลกเทพอุดรใช่ไหมครับแต่เราลองพิจารณาหน้าพระท่านดีๆให้ดีเหมือนไหมครับไม่ใช่เลยเป็นพระพุทธรูปทั่วไปเป็นพระสงฆ์เป็นพระอริยสงฆ์ก็คือเป็นรูปสมเด็จโตเป็นรูปสมเด็จโตถ้าเรามองดูตรงเนี้ยท่านจะเห็นมีเขาเรียกว่าการเขียนบันทึกเอาไว้อยู่ครับถ้าเราดูกันลึกๆเดี๋ยวเราจะขยายดูแต่มันอ่านค่อนข้างลำบากแล้วเพราะว่าเราไม่ได้จับโฟกัสตรงนี้ครับเนี่ยบางคนเขาเขียนว่าโลกเทพอุดรครับแต่ทำไมทำหน้าเหมือนคล้ายๆกับสมเด็จโตครับก็คือช่างอ่ะอาจจะมีการผสมผสานระหว่างความเชื่อครับแล้วก็ตัวบุคคลที่จะต้องอริยสงฆ์ที่อยู่มีเขาเรียกว่ามีบุญญาธิการในยุคนั้นครับอันนี้เราไม่ต้องใส่ใจเรื่องพิมพ์ทรงเรามาใส่ใจที่เนื้อหาว่าเก่าหรือเปล่าเก่าแล้วมีการสร้างในยุคนั้นจริงอันนี้ยังเราไม่สามารถถกเถียงกันได้ว่าเขาปั้นอะไรแน่คือเราไม่ต้องถกเถียงกันเพราะว่าเขาเรียกว่าเจตจำนงของผู้สร้างเนี่ยเขามีเจตจำนงอาจจะมีเจตจำนงที่แฝงอยู่ในนั้นครับแฝงอยู่สองอย่างคือสร้างเป็นปู่โลกเทพบุตรก็ได้สร้างเป็นสมเด็จโตก็ได้ก็คือเขายังค้านกันอยู่ในนั้นหรือว่าเขาอาจจะมองสมเด็จโตเป็นปู่โลกเทพบุตรเลยก็ได้เพราะหลักความเชื่อเนี่ยเราไม่สามารถไปบอกเขาได้ว่าหลักความเชื่อของเขาเนี่ยเขาจะต้องเชื่อในสิ่งที่เราเหมือนที่เรามองอยู่ครับแต่สิ่งที่เราจะเข้าใจที่สุดคือเนื้อหากลุ่มพระพวกนี้เป็นกลุ่มพระที่มีการสร้างก็ในยุคนั้นก็เพราะว่าแคลไซต์ผลึกแคลไซต์เห็นไหมครับเราจะเห็นผลึกแคลไซต์ที่ทับซ้อนกันเป็นเหมือนพระปูนหินอาจารย์บอยอันนี้ทำไม่ได้แน่นอนหมดสิทธิ์ครับเพราะว่าความต้องการของคนไม่มองละพระกลุ่มนี้ไม่มองละคือไม่มองเลยไม่มองแล้วพรรคกลุ่มนี้คือมันคุมเครือแล้วว่าเป็นพิมพ์อะไรกันแน่ครับผมแม้กระทั่งเราพิจารณาจากพิมพ์ทรงแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่เข้าใจว่าพิมพ์ทรงเนี้ยทำเป็นรูปอะไรกันแน่ครับผมหนึ่งเป็นรูปโลกเทพโอ้โลกเทพบุรีรัมย์หรือเปล่าหรือเป็นรูปสมเด็จโตหรือเปล่าในกลุ่มของคนที่จะทำกันขึ้นมาเนี่ยมันยากแล้วครับเพราะว่าเนื้อพวกนี้เป็นเนื้อดินเกาหลีที่มีอายุเป็นเนื้อดินเกาหลีด้วยเนื้อดินเกาหลีที่มีอายุใช่ไหมครับแสดงโอกาสปิดประตูเก๊เลยปิดประตูเก๊เพราะว่าสารตั้งต้นเป็นเนื้อดินเกาหลีแล้วเนี่ยเป็นเนื้อนำเข้าซึ่งในกลุ่มของถ้าเราบอกว่าโบราณกาลนั้นถ้าเป็นยุคเก่าประชาชนชาวบ้านทั่วไปหรือแม้กระทั่งวัดก็ไม่สามารถเอาเนื้อดินพวกนี้มาใช้ได้ครับเนื้อดินปูนหินพวกนี้เอามาใช้ได้เพราะว่าพวกนี้จะมีใช้เฉพาะกลุ่มวังหน้าก็คือกลุ่มช่างวังหน้าเป็นผู้สร้างเป็นผู้นำเข้าดินชนิดนี้เข้ามาใช้ครับและคาบลักพวกนี้เป็นคาบลักจีนซึ่งมันมีราคาค่างวดที่ค่อนข้างแพงในยุคเก่าแล้วในลักจีนเนี่ยเราเห็นลักษณะสีพิเศษของเขาก็มีเหมือนกับสีน้ำชาที่ผสมน้ำแก่ๆนะครับและการงอกของผลึกแคลไซต์นั้นเขาจะงอกเป็นผลึกเล็กๆทับซ้อนกันเป็นชั้นๆเป็นชั้นเหมือนเกล็ดน้ำแข็งครับในกลุ่มพวกนี้พอเราเห็นกระบวนการทางกายภาพแล้วเนี่ยมันแท้แบบอัตโนมัติตัวที่เราไม่ต้องไปทำความเข้าใจว่าพิมพ์ทรงนี้เป็นพิมพ์อะไรเพียงแต่ว่าเราเชื่อแบบไหนก็เราก็ศรัทธาในแบบนั้นเราเก็บรักษาด้วยว่าโดยใช้เนื้อหาเป็นหลักไอ้กลุ่มนึงเนี่ยอันนี้ก็เป็นที่น่าสงสัยน่าถกเถียงกันว่าพระนี้เป็นพระอะไรเป็นเนื้อพระอะไรพิมพ์ทรงออกเป็นหลวงปู่ทวดเป็นพิมพ์หลวงของหลวงปู่ทวดบางคนก็ถกเถียงกันว่าพิมพ์นี้ไม่มีในยุคการสร้างพระหลวงปู่ทวด2497ครับผมในกลุ่มพระพวกนี้เป็นกลุ่มพระเนื้อว่านครับผมเนื้อว่านครับแล้วว่านของท่านที่ท่านใช้เนี่ยคือไม่ใช่ว่านสดมันเป็นว่านแห้งแล้วมาผสมน้ำน้ำมันต่างๆเราจะเห็นคราบน้ำมันต่างๆคือคราบน้ำลักต่างๆที่มีการผสมผสานใส่ผนวกกับผงปูนเล็กน้อยตรงนี้ครับผมเราจะเห็นการงอกของแคลไซต์ที่งอกจากปูพระปูนหินครับปูนหินพวกนี้เป็นการงอกที่ไม่เกิดไม่มีความเป็นระเบียบในตัวเอง
คือต่างคนต่างอันนี้เก่าแน่นอนเก่าแน่นอนครับมัน100กว่าปี150ปีขึ้นพวกนี้ถือว่าทันยุคอันนี้เขาทำเป็นพระสมเด็จโตหรือหลวงปู่ทวดเขาทำเป็นรูปถ้าเราจินตนาการหรือว่าจินตนาการไปด้วยกันนะครับเนี่ยในพิมพ์เนี้ยเราจะเห็นเป็นพิมพ์หลวงปู่ทวดเป็นพระพิมพ์หลวงปู่ทวดซึ่งเราเจอในกลุ่มของวังหน้าอาจารย์บอยตีเป็นเนื้ออะไรอันนี้เป็นเนื้อว่า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 นอันนี้ก็ทำยาได้เลยนะครับเพราะว่าเขาพิถีพิถันมากว่าเนื้อว่านเนี่ยเราเห็นจากอะไรครับคราบน้ำว่านที่มันผุดขึ้นมาครับกับคราบน้ำลักนะครับแล้วก็มีผงปูนของอ้อยผงหินต่างๆเพื่อเป็นตัวประสานเนื้อมันก็ไม่แปลกในกลุ่มนี้เป็นพระจะมีน้ำหนักเบาเพราะใส่ไฉผงปูนนั้นน้อยผงปูนหินนั้นน้อยมากครับผมใส่ว่านเป็นตัวหลักแล้วคราบน้ำว่านกับคราบน้ำลักเนี่ยคนละสีกันอาจารย์บอยเบอร์อาจารย์บอย096อะไรนะ096 280 3828นะ096 280 3828นะครับที่ถามมาอย่างนี้นะครับ FC เผื่อจะได้นึกถึงจะโทรไม่ต้องโทรหาโอสือนะครับโอสือไม่รับเบอร์นะครับเป็นเบอร์อาจารย์บอยนะครับผมที่ลงไว้หน้าไลน์หน้าเฟซเนี่ยตัดเบอร์อาจารย์บอยนะครับไม่ใช่โบเอสือนะครับเขาบอกกับเขาชับไม่อยากเสียพระยุทธ นี่นะครับคือแบ่งไปครับแบ่งให้แต่ก็มีโค้ดโอสือได้เอาพระชุดนี้ถวายวัดใกล้ๆนั้นคุณก็ไปอุดหนุนร่วมทำบุญที่วัดร่วมทำบุญที่วัดได้ครับผมก็คือสรุปแล้วพระท่านอ่ะแท้ทันยุคนะครับเป็นแต่ว่าเราต้องมาแยกยุคให้ออกว่าพระในแต่ละองค์ของท่านเนี่ยมีเป็นพระยุคไหนครับผมแต่ที่ได้รับมอบมาเนี่ยเป็นพระเป็นยุคที่มีการสร้างขึ้นในยุคพระสมเด็จครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอีกองค์นึงของพี่ลำไยแท้ทันถึงแท้ทันถึงครับนี่นะครับใครที่ปามาดว่าไม่ใช่นะครับเอาพระที่ของคุณมาส่องเปรียบเทียบเขากับเขาได้อย่างเงี้ยอันนี้แท้ทันถึงนะครับอย่างเงี้ยของพี่ลำไยนะเรามาดูกันพระชุดนี้เป็นพระในแล้วมีพระประดับพวกนี้นะครับต้นทุนมันสูงครับไม่มีใครเขาทำขึ้นมาโดยแบบไร้เหตุผลไร้เหตุผลที่จะมาปลอมครับเพราะว่าเนื้อหาพระเนี่ยมันการใช้หินสีต่างๆหรือว่าถ้าเราคิดถ้าเราบางคนบอกว่าเป็นสีหยกมันเป็นกลุ่มของพระหยกนะครับไอ้ตรงนี้ที่ประดับเนี่ยเป็นกลุ่มของพระหยกก็คือมีหมาหินที่อยู่ข้างในก็คืออาจจะเป็นหยกที่มีคุณภาพที่รองลงมาจากบกหยกเลยหยกจักรพรรดิอาจจะเป็นหยกที่นําเข้ามาจากทางไม่ใช่เมืองจีนก็ได้รอบๆประเทศเรามีการพบค้นหยกได้เยอะมากนะครับในยุคนั้นในยุคว่า150ปีที่แล้วอาจารย์บอกผมอยากจะจบครึ่งชั่วโมงไม่จบอ่ะไม่จบครับเพราะมันพามันเยอะพี่เล่นมาเป็นอันนี้หลายสิบองค์เลยไปแต่ละเที่ยวนะครับโอสือก็จะให้พามาเป็นที่ระลึกผมก็จะก็ยังมีบางจุดบางส่วนแล้วพยายามที่จะสรุปคือที่บอกว่าให้จบใน30นาทีผมทำไม่ได้นะครับเพราะว่าบางจุดมันมากมันไม่จบมันไม่จบอย่างกับเนื้อโลอันเนื้อเนี่ยอาจารย์บอยตีไปไงแล้วนี่เป็นกลุ่มวังหน้ากลุ่มวังหน้ากลุ่มในกลุ่มพระสายวังหน้าเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีการเขาเรียกว่าต้องทำให้คนเข้าใจครับเพราะว่าอย่างผงสีแดงเนี่ยเขาเรียกว่าชาติพวกนี้เป็นชาติหินเป็นผงสีหินซึ่งผสมกับน้ำมันน้ำมันหอมน้ำมันจันทร์ต่างๆแล้วก็ลงมาลงในเนื้อผ้าเพื่อประดับเสริมสร้างความคงทนแล้วก็เกิดความสวยงามพวกนี้ถ้าเราไม่ให้ข้อมูลเขาเนี่ยคนก็จะมองว่าพวกนี้เอาสีมาทาแต่ถ้าเราขยายชื่อ1,600เท่าเนี่ยเราจะเห็นการกระจายตัวของผงหินต่างๆและการงอกของผลึกแคลไซต์ที่งอกเป็นผลึกต่างๆพวกนี้เป็นการบอกให้รู้ว่าพระพวกนี้เป็นพระที่มีอายุแล้วก็แท้แล้วทันยุคและด้านหลังเนี่ยมันเป็นเหรียญนะที่ผมต้องให้ขอเวลาอีกนิดนึงคือเขาเป็นเหรียญหล่อโบราณเนื้อโลหะที่เป็นเนื้อหล่อหะหล่อโบราณคือคุณค่ามันอยู่ตรงนี้อีกด้วยซ้ำไปคุณค่าความมหัศจรรย์มันอยู่ตรงนี้อีกนะคือความแสดงว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ทำขึ้นมาด้วยความพิถีพิถันก็คือการใช้โลหะหล่อโบราณก็คือพวกสำริดต่างๆพวกทองสำริดต่างๆเราจะเห็นลักษณะของเกล็ดโลหะที่เป็นเกล็ดต่างๆเกิดขึ้นความแห้งเหี่ยวเกิดขึ้นนะกลุ่มพวกนี้เราไม่อยากด้อยค่าหรือว่าทำให้คลิปนั้นสั้นลง คือว่าจะจบภายในครึ่งชั่วโมงไม่จบครับเพราะว่าพระเนี่ยพอมันเราข้ามไปแล้วเนี่ยบางคนไม่เข้าใจเรื่องเนื้อหาหรือว่าการหล่อโบราณพวกนี้ก็จะบอกว่าในยุคนั้นมีการทับทำรูปพระสมเด็จขึ้นมาจริงหรื
ยังมีข้อถกเถียงกันนะครับว่าถกเถียงพระเกจิรูปแรกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นพระสมเด็จที่เถาหล่อบนเหรียญหล่อบนเหรียญหรือเปล่าแล้วเหรียญพวกนี้ในยุคนั้นในยุคไหนรัชกาลที่4รัชกาลที่5มีการหล่อพวกนี้จริงเหรอครับนะเราก็เลยต้องขอเวลาอีกนิดนึงต่อเวลาอีกนิดนึงคือเราให้เราดูเกล็ดของโลหะปาไปชั่วโมงนึงครับอาจารย์บอยนิดนึงผมขอองค์นี้อีกนิดนึงนะเราจะเห็นให้เราศึกษาเกณฑ์ของโลหะคือการขยายลักษณะของขยายของเนื้อหาโลหะหล่อโบราณเราจะเห็นมันเกล็ดกระดิ่งหรือจะทำเป็นอีกคลิปหนึ่งว่าโอสือพระพันเยอะพระโอสือเยอะจริงเดี๋ยวไปเที่ยวหนึ่งไปขอพระมาตรวจอีกครับเราจะเห็นเกณฑ์โลหะแล้วเนี่ยมันง่ายกับการสรุปแล้วเกณฑ์โลหะจะมีความแห้งเหี่ยวแล้วก็ในกลุ่มของการแห้งเหี่ยวพวกนี้มันเป็นลักษณะการหล่อโบราณเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วครับนะมันไม่ใช่โลหะในยุคนี้หรือว่าโลหะชนิดในสมัยใหม่เทคโนโลยีก็เป็นเทคโนโลยีอาจารย์บอยเข้าไปที่พลอยหน่อยดิเดี๋ยวผมจะไปที่พลอยคือของเก๊เนี่ยมันเขาจะใช้พลาสติกแข็งนะครับในปัจจุบันนี้ที่มีการทำออกมาเนี่ยมันง่ายครับเพราะว่าเขาใช้พลาสติกแล้วมันง่ายกว่าที่เขาจะไปหาพลอยพวกเนี้ยนะซึ่งพลอยพวกเนี้ยอัญมณีหรือว่าพลอยพวกเนี้ยเขาเป็นพลอยกระจกครับซึ่งเป็นพลอยที่เขาเรียกว่าพลอยราคาสูงนิดนึงอันเนี้ยนะราคาพิวนี่แพงพิวนี่แพงหน่อยแพงกว่าพลาสติกหน่อยแพงกว่าพลาสติกหน่อยเพราะว่าพลอยพวกเนี้ยเรามาใช้ประดับชุดลิเกชุดโขนครูละครครูคอละครไอ้เม็ดสีฟ้านั่นเป็นอะไรอาจารย์บอยเม็ดสีฟ้านี่ก็จะเป็นพวกกระจกเหมือนกันครับนะครับแล้วมันจะมีบับเบิ้ลครับแต่เขาจะมีความละเอียดมากกว่าพวกพลาสติกก็คือเขาจะวาวมากกว่าพวกพลาสติกแล้วหินนั่นน่ะหินวาวไอหินพวกเนี้ยครับเป็นหินพวกเขาเรียกว่ามณีใต้น้ำมณีใต้น้ำคือเราจะเจอกับพระพวกหินพวกนี้เป็นหินมณีใต้น้ำที่เราไปเจอตามขอบแม่น้ำต่างๆพวกนี้จะเป็นหินสีผมว่านักธรณีวิทยาตอบได้นะครับว่าเก็บมาจากแหล่งไหนน่าจะได้ครับถ้าเราตรวจละเอียดจริงๆน่าจะได้ว่าหินพวกนี้อัญมณีหรือพลอยพวกนี้มาจากที่ไหนครับในกลุ่มพวกนี้เราเห็นวัสดุต่างๆแล้วเนี่ยมันเกินกับคำที่บอกว่าไม่ทันยุคมันสบายใจกับสำหรับผู้เก็บและผู้ให้นะครับในกลุ่มนี้เราเอาสรุปเลยในเมื่อเราเอามาตรวจแล้วเนี่ยคือพระแท้และก็ทันยุคที่สร้างยังมีอันนึงไงจะบอยเม็ดประคำ ว่าจะจบแล้วครับไม่ยอมให้ผมจบไม่จบนาทีเอาประคำด้วยนะผมหารูปประคำก่อนถ่ายไว้ไม่เอ่ยไอ้แบงค์ถ่ายไว้ป่ะแบงค์ถ่ายไว้ป่ะถ่ายครับให้อยู่ไหนเอ่ยมีไหมประคำใช่อยู่ไหนเอ่ยอยู่ลูกไม้ปิดลงไปเลยนะคือลูกไม้เลยสำหรับ FC ที่ดูนะครับอันไหนเรามีอุปกรณ์อย่างกับร้านอาจารย์บอยเนี่ยมีเครื่องมือไอ้เครื่องมือก็จะเห็นทั้งพิมพ์ทั้งพระทั้งเนื้อนะครับแต่ถ้าเป็นร้านทั่วไปนะครับเขาไม่มีอุปกรณ์ยังไม่ได้ดูดเลยเดี๋ยวเราจะสต๊อกไว้ครับสต๊อกไว้ก่อนครับเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่นี่นะครับอาจารย์บอยจะตรวจสอบอันนี้นะครับเราถ่ายภาพแล้วนะครับเราลืมโหลดนี่นะครับอาจารย์บอยจะเอาประคำชุดนี้นะครับขึ้นส่องไปอีกทีหนึ่งนะครับผมก็บอกว่าขายเม็ดละพัน108เม็ดก็คูณไปเป็นความฝันของผมนะครับไม่ต้องฝันตามนะครับอาจารย์บอยประคำที่มีรูปสมเด็จนะครับต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้ยังไม่มีเก๊นะครับในกลุ่มที่เราตรวจมานะครับยังไม่มีเก๊ยังไม่มีเก๊นะครับเพราะว่าพระพวกนี้เป็นพระที่ไม่ได้ตอบโจทย์ของผู้ที่สะสมครับผู้ที่สะสมโดยใช้หลักของพิมพ์ทรงต่างๆเขายังไม่ได้ตอบโจทย์มันยังไม่ได้ตอบโจทย์ว่าบางคนเขาก็ดูเป็นไม่ดูไม่เป็นรูปพระด้วยเพราะว่าดูเป็นก้อนเม็ดประคำมากกว่ายังไม่ได้ตอบโจทย์แต่สิ่งที่จะตอบโจทย์ได้ก็คือพวกอาจารย์ทำบอยนี่เนื้ออะไรวะเนื้อนี่เจ๋งดิเนื้อนี่พวกเป็นเนื้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมเนื้อสวยนี่เนี่ยเนื้อมีแคลไซด์มีอะไรหมดเลยมีหมดเลยเดี๋ยวผมให้ดูองค์ครับผมมันเปิดตรงโซนที่มันเปิดและในกลุ่มของพระประคำพวกนี้ขมุนชีมันจะเจอการลงรับปิดทองเอาไว้ไงครับมันก็เลยทำให้เราดูยากถ้าเนื้อเขาไม่เปิดในกลุ่มพวกนี้นะครับตรงนี้เป็นเนื้อดินเกาหลีนะครับในกลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มพระเขาเรียกว่ากลุ่มพระวังหน้าที่สร้างขึ้นมา
แล้วถ้าไม่มีความต้องการเขาก็คงไม่สร้างขึ้นมาในภาพพิมพ์นี้เปลืองเปลืองเนื้อมันเปลืองเนื้อหามันเปลืองวัตถุดิบเราจะเห็นลักษณะของแคลไซต์ที่งอกเป็นผลึกเม็ดเหมือนเม็ดเล็กๆเหมือนเม็ดสาคูที่ซ้อนอยู่ข้างในพวกนี้เราจะเป็นผ้าเนื้อดินเกาหลีซึ่งมีความละเอียดแล้วก็มีชัยเฉพาะวางหน้าสบายใจสำหรับผู้เก็บหรือผู้ที่หาอยู่คือเจอประคำจริงๆแล้วไปเลี่ยมเป็นลูกอมได้เลยนะครับตัดไปเลี่ยมเป็นลูกอมได้นะครับแล้วกลุ่มรักเนี่ยครับกลุ่มรักหรือว่ารักพวกนี้เป็นรักจีนนะครับรักจีนพวกนี้เป็นเราจะเห็นใช้อยู่กับพระที่มีบูรณาการหรือว่าใช้ในกลุ่มพระไอ้ตรงนี้เป็นเอาไว้เป็นแม่แบบนึงสมเด็จได้นะสำหรับผู้ที่ศึกษาค้ากลุ่มวังหน้าสามารถเอาไปเป็นแบบแผนได้เอามาเป็นต้นแบบในการศึกษาอันนี้เม็ดสีส้มนี่เป็นนี่เป็นรักจีนนะครับแล้วก็พวกดินเกาหลีก็จะขึ้นเป็นลักษณะการงอกเป็นเม็ดผลเล็กๆเหมือนเม็ดสาคูที่ซ้อนอยู่แล้วก็คาบรักพวกนี้จะมีการเหี่ยวย่นแต่ไม่แตกเหี่ยวย่นแต่ไม่แตกเพราะคุณสมบัติของรักจีนมีความเหนียวและยืดหยุ่นสูงมากอาจารย์บอยเชือกที่เขามาร้อยเป็นเชือกอะไรไอ้เชือกตัวนี้เราไม่ต้องใส่ใจครับเพราะว่าการเก็บสมัยก่อนนั้นน่ะเขาเก็บเป็นเม็ดเก็บเป็นเม็ดๆไอ้คนเก็บก็เขาเป็นเม็ดๆไอ้คนสมัยนี้เอามาร้อยไอ้คนที่ไปเจอมาใหม่ก็คือเอามาร้อยใหม่ครับร้อยใหม่นะครับเราดูที่เนื้อหาพระให้เข้าใจเอาดูที่หาองค์พระพอองค์พระก็พอเพราะว่าการเก็บเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเขาใช้เชือกปอนะครับเชือกปอหรือว่าเชือกที่มาทำมาจากธรรมชาติพวกนั้นเสื่อมสภาพไปหมดแล้วครับแล้วคนเก็บอ่ะได้มาจากมันจากรุ่นสู่รุ่นนะจากรุ่นสู่รุ่นไปแล้วเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนจากเชือกปออาจจะเป็นเอ็นหรือว่าอาจจะเป็นพวกไนลอนต่างๆแต่กลุ่มที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็คือเนื้อหาครับเดี๋ยวถัดไปเราก็จะมาส่องพระติดรางวัลครูชุดนี้เดี๋ยวเราจะมาดูพระเนื้อดินอ๋อสมเด็จเนื้อดินจะมาดูสมเด็จเนื้อดินซึ่งเป็นพระที่หายากโคตรหายากโคตรหายากมันขาวเรียกว่าหายากจริงๆแล้วก็มีการตามหาในกลุ่มของแต่ละที่เขาศึกษาพระอยู่ครับเนี่ยพูดเกินๆไว้นะครับจบครับพระเนื้อนี้คือเป็นพระที่เราดูต้องเรียนเนื้อหาส่วนเอ็นหรือว่าอะไรที่มันร้อยเนี่ยมันเป็นข้อมูลเพิ่มเติมเขาคนเจ้าของพระเอามาร้อยเองที่หลังร้อยเองที่หลังเขาไม่ต้องไปเถียงกันตรงนั้นไม่ต้องมาเถียงกันตรงองค์พระมาเถียงกันที่เนื้อพระแล้วเนื้อพระต่างๆที่บางคนบอกว่าในยุคนั้นมีเอ็นหรือเปล่ามีเอ็นหรือเปล่าคนยุคปัจจุบันใส่เข้าไปคือคนที่เก็บมาหลังจาก30 40ปีที่แล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเขาอาจจะไปเจอพระชุดนี้และเกิดการที่ว่านำมาร้อยขึ้นมาใหม่เพราะว่าเอ็นหรือว่าเชือกปอ150ปีที่แล้วมันเสื่อมสภาพไปแล้วครับและการเก็บสมัยก่อนคือเขาเก็บเป็นเม็ดๆเขาไม่ได้เก็บเก็บสีสบายใจได้นะครับที่ไปใครที่ไปร่วมบุญกับโอสือนะครับร่วมบุญนะครับไม่ใช่แบบว่าขอโดยปากเปล่านะครับแล้วก็โอสือเก็บมาต้องนานคือกลุ่มนี้คือแท้ทันยุคแท้ทันยุคแท้ทันยุคนะครับกลุ่มที่ราลามาถ้าผมว่าพระเขาถ้าเป็นก็เป็นโซนเดียวกันก็เป็นโซนเดียวกันครับก็อยู่ในกลุ่มของพระสมเด็จครับผมกลุ่มของพระสมเด็จแล้วที่สำคัญนะคือการเก็บพระที่แฝงคออย่างนี้นะครับเขาเลือกของดีแฝงคอเขาไอ้คนที่เอามาแขวนคอเขาต้องมั่นใจก่อนแล้วครับหนึ่งพระเขาดีสุดพระเขาต้องมั่นใจแล้วเขาถึงเอามาแขวนคอครับผมครับก็เหมือนเราครับถ้าเราไม่มั่นใจเราจะมาแขวนคอทำไมครับมันต้องมันเขาเรียกว่ามีสตอรี่ของตัวแล้วบุคคลต้องเลือกองค์เจ๋งที่สุดในบ้านในบ้านที่ได้มาครับหายากคนให้มีคุณให้คนให้มีความสำคัญนี่คือต้องมีความสำคัญในชีวิตเขาถึงเอาขึ้นมาในคอตัวเองครับนี่นะครับหลายคนอาจจะปามาสเป็นพระลาวตกรถนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับลาวตกรถเนี่ยเขาก็ถือว่าเขาห้อยพระดีไม่ใช่พระไม่ดีนะครับคุณอย่าเพิ่งดูถูกตัวบุคคลครับผมบุคคลที่เขาถืออยู่เขาอาจจะรู้ว่าพระของเขาดีแต่เขาสละด้วยความจําเป็นครับผมสละด้วยความจําเป็นแต่เพียงแต่ว่าเราให้มองวัตถุสิ่งนี้เป็นวัตถุที่มีอายุก่อนไม่ใช่มองที่ตัวบุคคลที่ห้อยครับผมก็50นาทีนะครับก็มันนี่สั้นสุดแล้วครับนี่สั้นสุดละสั้นสุดนี่2พระยังไม่ถึง10องค์นะครับของโอสือผมไล่แบบติดก็ถ้ามาส่องพระอาจารย์บอยนี่องค์ละร้อยป่ะองค์ละร้อยครับองค์ละร้อยแล้วก็ทักถามไปเรื่อยถามไปเรื่อยนะครับเรื่อยๆแอร์เย็นๆสบายๆนะครับขอบคุณอาจารย์บอยนะครับที่ให้ข้อมูลของพระโอสือนะครับโอสืออยู่หนองไผ่นะครับไม่ต้องเดินมาทางมาที่กรุงเทพแล้วครับผมได้ไปตรวจสอบให้หลายที่แล้วนะครับก็เหลืออาจารย์บำเพ็ญอีกท่านนึงนะครับโอสือที่ยังไม่ได้พระไปมอบให้เขานะครับเดี๋ยวรอหลังสงกรานต์ตามแผนนะครับ
อาจจะนอกแผนก็ได้ครับขอบคุณมากครับอาจารย์บอยครับขอบคุณครับ